เทศบาลตำบลวัดธาตุจังหวัดหนองคายเตรียมขุดลอกลำห้วยโซ่ระยะทางกว่า4กิโลเมตรที่ตื้นเขินเพื่อแก้ไขปัญหาการขัดแคลนน้ำของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงของฤด,ดูฝนค่ะนายประโมทสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุเปิดเผยถึงโครงการขุดลอกลำห้วยโซ่ว่าขณะนี้ลำห้วยโซ่มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรมีความตื้นเขินส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องน้ำทางเกษตร ไม่เพียงพอหากมีการขุดลอกลําห้วยโซ่แล้วก็จะทําให้สามารถปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําห้วยโซ่หรืออ่างเก็บน้ําบ้านเบิดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับบึงหนองหานขออภัยค่ะที่เชื่อมต่อกับบึงหนองคายที่มีพื้นที่กว่า560ไร่ถือเป็นแหล่งน้ําต้นทุนและเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่สามารถส่งน้ําเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยโซ่แล้วส่งต่อไปยังลําห้วยโซ่ให้กับกเกษตรกรได้ นอกจากเกษตรกรในเขตตำบลวัดท่าจะได้รับประโยชน์แล้วเกษตรกรในเขตตำบลหาดคำก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันรวมทั้งสองตำบลมีเกษตรกรกว่า2,000ครอบครัวพื้นที่การเกษตรประมาณ3,000ไร่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุกล่าวต่อด้วยว่าหากขุดลำห้วยโซ่ไปเชื่อมต่อกับลำห้วยสวยลำห้วยขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดอุดรธานีเป็นลำห้วยสาข,าขาของแม่น้ำาขงแล้วหากลำห้วยไหนมีปริมาณน้ำน้อยก็จะสามารถเชื่อมต่อระบบน้ำระหว่างลำห้วยทั้งสองลำห้วยได้นอกจากนี้ยังสามารถระบายน้ำนะคะในพื้นที่ในช่วงของฤด,ดูฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วยค่ะ